ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปชจัดงานวันสถาปนาสำนักงานปปชครบรอบ19ปีภายใต้แนวคิด19ป,ปีปปชมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตค่ะนายวรวิทย์สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการปปชได้กล่าวว่าสำนักงานปปชจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานปปชครบรอบ19ปีมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยในการไม่ยอมจำนวนต่อการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตแบบจริงจังซึ่งทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยน้อยลงรวมทั้งเพื่อให้รับทราบถึงความพยายามของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องค่ะ ทางด้านพลตำรวจเอกวัชระพลประสานร,ราชกิจประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการปรปรชได้กล่าวว่าการมอบรางวัลใน n a c c Award 2018ในปีนี้ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance รวมพลังไทยไม่ทนทุจริตการรวมพลังไม่ทนต่อการทุจริตเปรียบเสมือนการปลูกต้นกล้าในหัวใจของคนไทยทุกคนซึ่งคำว่ากล้า นอกจากจะหมายถึงการบ่มเพาะความดีในใจของตนเองแล้วก็ยังหมายความถึงความกล้าหาญที่จะไม่ยอมไม่ทนและไม่เฉยไม่สามารถทนดูได้กับปัญหาความทุจริตที่อยู่ตรงหน้าได้ดังนั้นการรวมพลังของประชาชนจะเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างประเทศที่มีมาตรฐานจากคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบเป็นสังคมที่มีเจตจำนงทางการเมือง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรง่งใสทัดเทียมนานา,นาอาระยะประเทศเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามความทุจริตระยะที่3พศ2560ถึง2564 ที่ต้องการสร้างประเทศไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต z ีโล t ทอร์เรนต์แอนด์คลีนไทยแลนดค่ะ